สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตทุกแง่มุมรอบรั้วอาเซียนกันในอาเซียน Plus นะคะทุกวันจันทร์10:30 น.แบบนี้คุณผู้ชมก็จะได้พบกับแอมมี่ทวันรัตน์เดลเลิศชัยกุลค่ะตลอดครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกันนะคะผ่านทางทุกแพลตฟอร์มของ TNN หมายเลข16คุณผู้ชมสามารถรับชมสดๆได้นะคะที่ TNN ช่อง16นี้หรือว่าจะเป็น True ID Facebook Page ของเรา TNN Live ก็ได้รวมไปถึง YouTube Channel TNN Online ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นกับอาเซียนนะคะทั้งในมุมมองของสหรัฐด้วยที่ตอนนี้เขาขยับตัวเข้ามาลงทุนในด้านธุรกิจพลังงานที่เวียดนามในขณะที่เรื่องแรกที่แอมมี่จะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าตอนนี้รัสเซียกลับเข้ามาหาอาเซียนแล้วค่ะเพราะมองถึงความร่วมมือนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นมิติของเรื่องของการค้าการลงทุนการขายอาวุธรวมไปถึงเรื่องของวัคซีนด้วยแต่ก่อนอื่นที่จะขยับไปไกลกว่านี้นะคะแอมมี่ให้ฟังก่อนเท้าความกันนิดหนึ่งว่าแล้วก่อนหน้านี้รัสเซียหายไปไหนนะคะทำไมถึงเพิ่งจะมาได้ยินชื่อเอาในช่วงเวลานี้ต้องบอกค่ะว่ารัสเซียนะคะเขาถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจชาตินึงนะคะในช่วงของสงครามเย็นนับได้ว่าเป็นพันธมิตรคนสำคัญของชาติในอาเซียนอย่างสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามด้วยแต่ว่าหลังจากที่สงครามเย็นมันจบลงคุณผู้ชมในช่วงเวลานั้นรัสเซียเขาเจอปัญหาภายในบ้านของเขาค่อนข้างมากนะคะก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงค่ะในการเข้าไปจัดการกับปัญหาจนกระทั่งเวลานี้เขาบอกว่าพร้อมแล้วค่ะคัมแบ็กนะคะกลับมาหาอาเซียนแล้วประเด็นนี้ทางเดอะดิโพลแมตรายงานค่ะว่ารัสเซียกำลังเดินหน้าเข้ามาสานสัมพันธ์กับอาเซียนกับหลากหลายชาติในหลายๆมิติค่ะเพราะเขาก็มองนะคะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นชาติที่มีศักยภาพในเรื่องของการค้าการลงทุนรวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งชาติที่เป็นตลาดในเรื่องของการค้าอาวุธที่สำคัญด้วยเดี๋ยววันนี้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังทุกแง่มุมไปพร้อมๆกับเรานะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่านาทีนี้เนี่ยการที่รัสเซียจะกลับมามันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายชาติมหาอำนาจที่เขาจับจองพื้นที่ในอาเซียนอยู่อย่างเช่นจีนค่ะโดดเด่นมากในเรื่องของการเป็นมหาอำนาจทางด้านการค้าการลงทุนส่วนสหรัฐเขาก็เป็นมหาอำนาจในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้รัสเซียเขาวางกลยุทธ์เอาไว้ว่าเขาจะไม่ได้กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งค่ะแต่วางไว้เลยว่าเขาจะเป็นเบอร์รองกลับมาเป็นเบอร์ไหนไม่สำคัญเท่ากลับมาแล้วจะมาทำอะไรบ้างนะคะไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์ค่ะที่มีต่อการกลับมาสู่อาเซียนครั้งนี้ของรัสเซียเขาบอกมาเลยนะคะว่ารัสเซียต้องการจะมาอาเซียนเพราะ2ประเด็นหลักนี้ค่ะ1ค่ะคือมองเห็นนะคะว่าอาเซียนนั้นมีความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นอย่างยิ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนอีก1จุดค่ะคือยังเป็นตลาดของอาวุธสงครามที่สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าในนาทีนี้มีหลายประเทศทีเดียวที่มีมุมมองว่าจะตีตัวออกห่างจากสหรัฐเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนหรือผู้ค้าอาวุธรายอื่นๆตอนนี้ก็จับตามองตลาดอาเซียนกันเป็นตาเป็นมันเลยนะคะถ้ามองในมุมของเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของการขยายตลาดมันมีความจำเป็นต่อรัสเซียอย่างไรก็ตามถ้ามองในมุมของภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นพื้นที่กันชนรอบนอกของรัสเซียค่ะอาจจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อรัสเซียก็ได้แต่ก็นับได้ว่าเป็นเขตที่สำคัญและเป็นพื้นที่ที่รัสเซียนั้นจะใช้ในการต่อกรกับสหรัฐได้ต่อกรในแง่มุมไหนบ้างเขาบอกว่าสามารถใช้พื้นที่นี้ในการขัดขวางแนวทางแบบสหรัฐได้ทำให้คนโน้มเอียงมาทางแนวความคิดของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นและยังช่วยในการขัดขวางเครือข่ายพันธมิตรของสหรัฐในพื้นที่บริเวณนี้ได้อีกด้วยค่ะอันนี้ที่พูดไปคือมุมมองของนักวิเคราะห์คุณผู้ชมทีนี้ถ้ามามองในมุมของตัวอย่างตัวหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรบ้างล่ะมีอะไรบ้างนะคะที่มาสนับสนุนแนวคิดว่าตอนนี้รัสเซียเอาจริงกับอาเซียนแล้วพาคุณผู้ชมมาดูสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุมระหว่างรัสเซียแล้วก็อาเซียนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสาระสำคัญทั้งหมดมีอยู่15หัวข้อด้วยกันนะคะมีการประชุมกันหลากหลายประเด็นค่ะเรื่องของความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ICT การพัฒนาเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาชญากรเรื่องของการก่อการร้ายนะคะหลากหลายประเด็นค่ะแต่สิ่งที่แอมมี่จะหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี้คือหัวข้อสำคัญนั่นก็คือหัวข้อที่1นะคะมีการส่งเสริมให้คณะทำงานระดับสูงค่ะยอมรับข้อเสนอให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและรัสเซียที่จะเกิดขึ้นนะคะเดือนตุลาคมของปี2021นี้ค่ะนี่ก็เป็น1ประเด็นนะคะที่เขาบอกว่าจะทำให้เกิดการประชุมสุดยอดผู้นำขึ้นเป็นครั้งที่38
พื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ30ปีและก็ฉลองวาระ25ปีด้วยนะคะในฐานะที่เป็นคู่เจรจาของอาเซียนทำให้เกิดแนวคิดความเป็นแกนกลางของอาเซียนหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้ด้วยนั่นก็คือความเป็นแกนหลักของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ความร่วมมือในกรอบอื่นค่ะอีกหนึ่งหัวข้อที่อยากให้คุณผู้ชมจับตากันนะคะคือหัวข้อที่8ค่ะว่าด้วยเรื่องของการมองถึงความจำเป็นนะอนาคตในเรื่องของการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันระหว่างอาเซียนแล้วก็รัสเซียหัวข้อที่9ค่ะนั่นก็คือการร่วมกันส่งเสริมแล้วก็รับมือโรคระบาดโดยเฉพาะช่วงเวลานี้คุณผู้ชมมันมีโควิด-19 แพร่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาเวชภัณฑ์แล้วก็วัคซีนด้วยนะคะเพื่อให้มีความมั่นใจในเรื่องของระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นหัวข้อสุดท้ายที่อยากคุณผู้ชมจับตาค่ะคือหัวข้อที่10ค่ะมีการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อช่วยให้มีการฟื้นตัวจากการระบาดมีการกำหนดแผนเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปด้วยนะคะทำให้มองเห็นแล้วค่ะว่ามันก็อาจจะมีความร่วมมือต่อกันได้เพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะในมุมมองของวัคซีนด้วยมุมมองของสาธารณสุขด้วยพาคุณผู้ชมขยับไปดูค่ะหัวข้อสาระสำคัญลำดับที่11ไปจนถึง15นะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างรวบยอดให้ฟังง่ายๆแบบนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของความร่วมมือเพื่อการลงทุนใน SME การฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวในเรื่องของการศึกษาก็มีด้วยเช่นกันนะคะการปกป้องสิ่งแวดล้อมเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องขององค์กรความร่วมมือองค์กรพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่า EAEU ที่เดี๋ยวเราจะขยายความเพิ่มเติมกันหลังจากนี้นะคะและองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรด้วยนะคะที่ทางรัสเซียเขาให้ความสำคัญสำหรับสาระค่ะที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้คือ15หัวข้อนะคะที่มองว่ามีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือหลังจากนี้แต่ถ้ามามองในมิติของเศรษฐกิจแล้วจะเห็นได้ค่ะว่าเขาเดินหน้านะคะที่จะกลับมาร่วมมือกับอาเซียนในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะกับอินโดนีเซียค่ะประกาศมาเลยนะคะว่าจะมีการค้ากับอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแง่มุมของอุตสาหกรรมไฮเทคเรื่องของพลังงานน้ำมันก๊าซด้วยแล้วก็มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเครื่องบินเรื่องของยานยนต์รวมถึงการสื่อสารโทรคมนาคมการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นกับประเทศอินโดนีเซียค่ะและหลังจากนี้นะคะรัสเซียเขาก็มีมุมมองค่ะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนหรือว่า EAEU ร่วมกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้นหลายคนไม่เคยได้ยินนะคะ EAEU EAEU นั้นเป็นแนวความคิดนะคะที่เริ่มต้นจากรัสเซียร่วมมือกับสมาชิกอีก4ชาติก็ได้แก่เบลารุสคาซัคสถานคีร์กีสถานแล้วก็อาร์เมเนียด้วยโดยที่เป็นการเชื่อมโยงค่ะให้มาร่วมมือกับอาเซียนในเวลานี้เขาดำเนินการไปแล้วนะคะกับ2ชาติในอาเซียนนั่นก็คือเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์แต่หลังจากนี้เร็วๆนี้ค่ะอินโดนีเซียกำลังจะเริ่มเจรจาแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ระบบในการพูดคุยร่วมกับ EAEU ต่อไปเอาละค่ะตอนนี้เห็นภาพกว้างเรื่องของการสานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนแล้วก็รัสเซียกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะว่าแล้วในมุมมองของวัคซีนล่ะตอนนี้มันมีความร่วมมือพัฒนากันไปถึงขั้นไหนแล้วเพราะก็ต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในชาตินะคะที่วัคซีนของเขาเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวนำนะในระดับโลกทีเดียวก็คือทั้งสปุตนิก V และสปุตนิกไลท์เราพักกันก่อนครู่เดียวมาอัปเดตกันต่อค่ะป่วนเมื่อสินมั่นคงเจอไม่จ่ายจบจะเทลูกค้าประกันโควิดเลยเจอวิจารณ์สนั่นวิกฤตนี้แบรนด์จะไปต่ออย่างไรติ
ตามได้ในรายการการตลาดเงินล้านจันทร์ที่19กรกฎาคม 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทาง TNN ช่อง16ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่ากลับเข้าสู่เบรกที่2ของ ASEAN Plus ค่ะสำหรับนาทีนี้ต้องบอกนะคะว่าเรื่องใหญ่และเร่งด่วนที่สุดของหลายๆชาติในอาเซียนยังคงเป็นเรื่องของการต้องจัดหาวัคซีนมาให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ให้สูงมากไปกว่านี้ค่ะตอนนี้รัสเซียได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนแนวหน้าของโลกนะคะกับการผลิตวัคซีน2ตัวก็คือสปุตนิก V แล้วก็สปุตนิกไลท์ตรงนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าความร่วมมือของรัสเซียที่มีต่อชาติต่างๆของอาเซียนในมุมมองของวัคซีนนั้นคืบหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วไปติดตามกันค่ะวัคซีนที่ใช้ในอาเซียนที่ใช้ฉีดในจำนวนมากเวลานี้แบ่งได้3ยี่ห้อหลักคือ1 Sinovac จากจีน2 AstraZeneca จากอังกฤษและ3 Pfizer BioNTech จากอเมริกาและวัคซีนตัวที่4ที่จะเป็นทางเลือกใหม่และมีความหวังว่าจะเข้าถึงได้มากขึ้นคือวัคซีนจากค่ายรัสเซียคือ Sputnik V ล่าสุดอินโดนีเซียได้จับมือกับรัสเซียร่วมกันผลิต Sputnik V ในอินโดนีเซียโดยสำนักข่าวเทมโปในกรุงจาการ์ตารายงานว่าคณะกรรมการอาหารและยาของอินโดนีเซียได้เดินทางไปยังรัสเซียเพื่อเข้าชมการผลิตวัคซีนสปุตนิกวีตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วข่าวดีนี้เกิดขึ้นในช่วงที่นายเซอร์กี้ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมประชุมอาเซียนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาและเวลานี้ทั้งสองกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมผลิตรัสเซียและอินโดนีเซียได้หารือเรื่องการร่วมกันผลิตวัคซีนรวมทั้งการร่วมเป็นหุ้นส่วนทางด้านสาธารณสุขทั้งในระยะยาวและระยะสั้นระยะสั้นนั้นเป็นเรื่องการจัดซื้อวัคซีนการรักษาและการวินิจฉัยโรคจะลงนามร่วมในบันทึกความเข้าใจในเร็ววันนี้และรัสเซียจะจัดส่งวัคซีนให้ก่อน20ล้านโดสในระยะยาวทั้ง2ชาติจะร่วมการผลิตวัคซีนหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีโจโกวีได้หารือกันเอาไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ของ sputnikvaccine.com ได้รายงานว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซียหรือรัสเซีย Direct Investment Fund และบริษัท Morpen Laboratory บริษัทยารายใหญ่ของอินเดียได้ประกาศผลการทดสอบวัคซีนที่ให้อินเดียเป็นผู้ผลิตที่รัฐฮิมาจันประเทศผ่านเกณฑ์ไปที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมส่งไปให้บริษัทเจ้าของสิทธิ์กามาเลย่าของรัสเซียเพื่อตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง2บริษัทนี้ได้ลงนามถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเท่ากับว่าวัคซีนสปุตนิกวีจะมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมตอบสนองต่อความต้องการของทั่วโลกรวมทั้งอาเซียนที่สั่งจองซื้อเข้าไปเป็นจำนวนมากวัคซีนสปุตนิกวีผ่านการอนุมัติให้ใช้ฉุกเฉินในอินเดียเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์การระบาดหนักในอินเดียและต้องการวัคซีนจำนวนมากทำให้ผู้ผลิตวัคซีนของรัสเซียต้องการเข้าไปลงทุนผลิตในอินเดียซึ่งมีโรงงานผลิตวัคซีนมากที่สุดในโลกโดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติได้ลงนามกับอีกหลายบริษัทให้ร่วมผลิตเช่นแกลนฟาร์มาเฮเทโรไบโอฟาร์มพานาเซียไบโอเทคสเตลิสไบโอฟาร์มวีราโชไบโอเทคโดยโรงงานทั้ง6แห่งนี้จะผลิตวัคซีนสปุตนิกวีให้กามาเลย่าจำนวนปีละ850ล้านโดสขณะนี้วัคซีนสปุตนิกวีได้รับการลงทะเบียนเพื่อใช้ฉุกเฉินแล้วใน67ประเทศทั่วโลกนำไปใช้ฉีดแล้วรวม 3,500 ล้านโดสประเทศที่ใช้มากเช่นอาร์เจนตินาเซอร์เบียบาเรนฮังการีและเม็กซิโกเว็บไซต์ aseanbriefing.com มองว่ารัสเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังใช้การทูตวัคซีนหรือวัคซีนดิปโลเมซีเหมือนจีนและสหรัฐอเมริกาการส่งมอบวัคซีนจากรัสเซียให้หลายประเทศในอาเซียนเป็นเสมือนการแนะนำตัวอีกครั้งของรัสเซียในภูมิภาคนี้ว่า
ประเทศที่มีโอกาสเข้ามาทำการค้าการลงทุนกับอาเซียนยังมีรัสเซียอีกชาติหนึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีไม่มากนักก็ตามการมีชื่อสปุตนิก V อยู่ในวงการวัคซีนโลกทำให้เกิดความคุ้นเคยความน่าเชื่อถือความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหล่านี้คืออำนาจอ่อนหรือ soft power ที่มีคุณค่ามากในช่วงเวลาลำบากเช่นนี้และการให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดหาวัคซีนส่งมอบวัคซีนให้ตามกำหนดเวลาล้วนเป็นการเปิดประตูบ้านรับการค้าการลงทุนจากรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างน้อยที่สุดชื่อของสปุตนิก V จากรัสเซียก็คุ้นหูคนในอาเซียนทุกชาติในเวลานี้ยอมรับนะคะว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากของหลายๆชาติในอาเซียนขณะนี้ในการต่อสู้กับโควิด-19 การที่รัสเซียมีความสามารถในการผลิตวัคซีนได้มันก็ช่วยเพิ่มตัวของความน่าเชื่อถือรวมไปถึงมิตรภาพที่ชาติต่างๆจะมีให้กับรัสเซียซึ่งทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์โดยปริยายค่ะเพราะฉะนั้นในวินาทีนี้นะคะการที่มีการปูพื้นฐานเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาได้อย่างง่ายดายก็คือการปูพื้นฐานไปสู่การค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นกับชาติต่างๆในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นด้วยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะจากเรื่องของรัสเซียเดี๋ยวเบรกหน้าพาไปจับตานะคะในมุมของสหรัฐกันบ้างเพราะว่าตอนนี้หันไปลงทุนในเรื่องของธุรกิจพลังงานที่เวียดนามเพิ่มมากขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นติดตามเบรกหน้าค่ะเมื่อสินมั่นคงเจอไม่จ่ายจบจัดเทลูกค้าประกันโควิดเลยเจอวิจารณ์สนั่นวิกฤตนี้แบรนด์จะไปต่ออย่างไรติดตามได้ในรายการการตลาดเงินล้านจันทร์ที่19กรกฎาคม 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทาง TNN ช่อง16สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่ากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอาเซียน Plus ค่ะสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นชาตินึงนะคะที่ตอนนี้มองเห็นโอกาสในการเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานของเวียดนามเพราะต้องยอมรับค่ะว่าเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตหวือหวาเหลือเกินในช่วงเวลานี้น่าสนใจตรงที่ตอนนี้ค่ะมันมีนโยบายนึงที่เสนอออกมานะคะว่าสามารถที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานนี้ได้โดยไม่ต้องผ่านรัฐเพราะฉะนั้นมันประหยัดเวลามากกว่าและ2ประหยัดต้นทุนมากกว่าด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อในรายงานค่ะเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตมากที่สุดในอาเซียนทำให้การใช้พลังงานเพิ่มตามไปด้วยและนักลงทุนต่างชาติพากันไปลงทุนพลังงานในเวียดนามทั้งจีนไทยและสหรัฐอเมริกาในปี2557เวียดนามใช้กระแสไฟฟ้า 128.6 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมงและในปี2562เวียดนามใช้ไฟฟ้ามากถึง 209.4 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมงเพิ่มขึ้นถึง 60% อย่างรวดเร็วเว็บไซต์ The Diplomat รายงานว่าก่อนปี2562การผลิตไฟฟ้าในเวียดนามมาจากไฟฟ้าจากพลังน้ำ 46% ไฟฟ้าจากถ่านหิน 29% ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 22%
และพลังงานทางเลือกอื่นๆ 3% ความไม่เพียงพอทำให้เวียดนามต้องนำเข้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากรวมถึงการซื้อไฟฟ้าจากลาวต้นทุนพลังงานจึงสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เวียดนามจึงหันหาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลพลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนนี้ยังเป็นเป้าหมายของนโยบายพลังงานอาเซียนซึ่งต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคให้มากถึง 23% ภายในปี 2568 อีกด้วย USAID องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในเอเชียโดยเน้นที่การแก้ปัญหาทางนโยบายและในทางเทคนิคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนงานวิจัยของ USAID พบว่าเวียดนามขาดเงินทุนโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนในตะวันตกเพื่อพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ historically the renewable energy markets particularly wind and solar have been quite challenging for international business in Vietnam the international lenders which can provide favorable financing terms throughUS dollar denominated debt, good loan tenors, attractive rates, and non-recourse project financing have really not found suitable opportunities in Vietnam up to now, in part because the recent rounds of the feed-in tariffs or the FITs had power purchase agreements or PPAs that the international communityconsidered unbankable หัวใจคือกฎเกณฑ์ของเวียดนามไม่ตรงกับแนวทางการปล่อยกู้ของตะวันตกซึ่งเวียดนามต้องปรับต้องทำให้โครงการมีความเหมาะสมหากกู้ยืมมาแล้วจะมีความสามารถในการจ่ายหนี้คืน USAID จึงร่วมจัดตั้งโครงการเวียดนาม Low Emission Energy Program หรือ VREAP ซึ่งเป็นโครงการที่ทำงานร่วมกับรัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดทำนโยบายแก้ไขกฎหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการลงทุนในด้านการส่งเสริมนโยบายและตัวบทกฎหมาย VREAP เสนอให้เวียดนามทำข้อตกลงการซื้อพลังงานโดยตรงหรือ Direct Power Purchase Agreement หรือ DPPA ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนกับแบรนด์สินค้าขนาดใหญ่ที่มีฐานการผลิตในเวียดนามข้อตกลงซื้อขายพลังงานโดยตรงจะเป็นหลักค้ำประกันที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าของทุนและผู้ให้กู้ได้The interest in DPPA originated from the international project development community, so primarily the solar and wind developers, which saw DPPA as a way to attract the international financing, primarily by using large, well-known global brands as the counterparty directly to a transition, to a transaction. In other words, not using the state electricity company. And by securing the lower cost financing to bring projects to the market in a more accelerated way. USAID เชื่อมั่นว่าการสนับสนุน DPPA จากแบรนด์ดังระดับโลกกว่า26แบรนด์ที่มีฐานการผลิตในเวียดนามเช่น Nike หรือ Apple เป็นเสียงที่มีน้ำหนักมากพอเพราะการลงทุนของแบรนด์เหล่านี้ทำให้เกิดการจัดจ้างงานในเวียดนามถึง 710,000 ตำแหน่งมูลค่าการลงทุนกว่า 1,170 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 36,500 ล้านบาทและรวมกันใช้พลังงานเท่ากับชาวเวียดนามจำนวน 28.4 ล้านครัวเรือนในด้านการส่งเสริมการลงทุน USAID ผู้ดำเนินโครงการ VREAP นำภาคเอกชนเข้าลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัยและส่งเสริมนักพัฒนาให้ออกแบบโครงการพลังงานหมุนเวียนและให้ความช่วยเหลือด้วยทางเทคนิคในการจัดหาเงินทุนกู้ยืมสำหรับการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน One of the projects that we supported was a wonderful collaboration between Bigrim Power of Thailand who wanted to open up some of those new renewable energy projects in Vietnam and our team here out of Bangkok together with the team there in Vietnam kind of brought together a partnership that helped Bigrim PowerTo build one of the first and largest solar farms there in Vietnam. That's going back a couple of years. ความร่วมมือในครั้งนั้นได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่จังหวัดฟูเอียนในเวียดนามซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง284เมกะวัตต์โครงการนี้ Bigrim Power เข้าลงทุนกับนักลงทุนเวียดนาม
มีมูลค่าถึง283ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 9,225 ล้านบาท USAID ให้ความช่วยเหลือในโครงการนี้ด้วยการวางโครงสร้างการจัดสรรเงินทุนเพื่อให้แหล่งทุนเชื่อมั่นและอนุมัติให้กู้ผู้ให้กู้หลักคือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB ธนาคารพาณิชย์ของไทยธนาคารจากจีนอย่าง ICBC และทุนจากโครงการของใจกล้าในระยะเวลาเพียง6ปีเวียดนามมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ถึง 9,280 เมกะวัตต์ในปี2563จากเดิมในปี2557ที่มีไม่เกิน100เมกะวัตต์การให้ความช่วยเหลือจาก USAID ทำให้เวียดนามใช้พลังงานหมุนเวียนได้จริงอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วยขับเคลื่อนเวียดนามให้หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนได้สำเร็จได้แก่การเอาจริงเอาจังของภาครัฐและผู้นำประเทศการปรับปรุงตัวบทกฎหมายการจัดสรรแหล่งเงินทุนการเข้าถึงปัญหาและแก้ไขและรวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วยดูจะเป็นนโยบายที่น่าสนใจสำหรับหลายๆชาติเลยนะคะระหว่างนี้ก็ต้องรอค่ะให้เวียดนามเขาไปปรับปรุงกฎเกณฑ์ในบ้านของเขาก่อนถ้าสามารถทำจริงได้เมื่อไหร่เชื่อว่าน่าจะวินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเวียดนามเขาก็จะมีพลังงานไฟฟ้าใช้เพิ่มมากขึ้นนักลงทุนจากต่างชาติก็ได้ผลกำไรกลับไปมากขึ้นด้วยค่ะและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาอัปเดตคุณผู้ชมกันในรายการของเราในวันนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์10 น.30 น.ค่ะวันนี้แอมมี่และทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ